ันนี้จะพาไปเจาะสนามเลือกตั้งที่จังหวัดตากนะครับจังหวัดตากเนี่ยน่าสนใจนะครับจังหวัดตาก62เนี่ยในการเลือกตั้งครั้งล่าสุดมี3เขตเลือกตั้งสส3คนนะครับโดยในการเลือกตั้งครั้งล่าสุด62เนี่ยพลังประชารัฐได้มา2เขตประชาธิปัตย์1เขตโดยเขตที่1นะฮะก็เป็นคุณธนทวีเกื้อกูลกิจจากพลังประชารัฐที่ชนะไปเขตที่2เนี่ยแข็งโป๊กฮะพื้นที่ของประชาธิปัตย์เขาคุณชัยวุฒิวรรณวัฒน์และเขตที่3คุณภาคภูมิบุญประมุขจากพลังประชารัฐที่เอาชนะไปนี่คือโฉมหน้าของการเลือกตั้งที่เกิดขึ้นในปี66เนี่ยตอนแรกตากนะครับจากการคำนวณเนี่ยคาดว่าจะมีเพิ่มอีก1เขตเลือกตั้งเป็น4เขตเลือกตั้งสส4คนแต่ปรากฏว่าหลังจากที่กกต.เขายื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องคำนวณต่างด้าวเนี่ยนะครับก็สุดท้ายทำให้ตากเนี่ยมี3เขตเลือกตั้งเหมือนเดิมนะซึ่งก็ทำให้นักการเมืองนะฮะที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยแล้วก็มีความประสงค์จะลงสมัครเลือกตั้งเนี่ยบางส่วนต้องผิดหวังเพราะเขตมันเท่าเดิมจากตอนแรกบางคนได้เปิดตัวไปแล้วด้วยนะคุณเอ็กเพราะจะมี4ไงใช่มั้ยพอมี4มันก็งอกมาอีกเขตมันก็มีเปิดโอกาสให้หลายๆคนได้ลงสมัครได้แล้วเปิดตัวไปแล้วด้วยจ่ายตังค์ทำป้ายเปิดอะไรไปเสร็จแล้วนะฮะแต่ปรากฏพอกลับมาเหลือ3เหมือนเดิมก็ต้องผิดหวังกันไปนะฮะบางส่วนก็มีดราม่ากันอ่ะแต่สุดท้ายก็ต้องตามนั้นเพราะว่าเขากำหนดมาแบบนี้นะครับทีนี้3เขตที่ว่าเนี่ยเขตที่น่าสนใจเขตที่ต้องจับตาเนี่ยคือเขตไหนคอการเมืองจังหวัดตากเนี่ยเขาจิ้มไปที่เขต2เขาจิ้มไปที่เขต2เขต2เนี่ยนะฮะแชมป์เก่าเจ้าถิ่นเดิมเนี่ยคือคุณชัยวุฒิวรรณวัฒน์จากประชาธิปัตย์เรียกว่าเป็นเจ้าถิ่นที่ชนิดแข็งโป๊กนะฮะเป็นอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์หลายสมัยในเขตนี้แต่ปรากฏว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้น66เนี่ยคุณชัยวุฒิบอกผมขอเว้นวรรคครับตอนแรกมีกระแสข่าวว่าคุณชัยวุฒิจะไปรวมไทยสร้างชาติแต่ท้ายที่สุดแล้วนะฮะก็เว้นวรรคทางการเมืองไม่ลงทั้งเขตไม่ลงทั้งปาร์ตี้ลิสต์ทีนี้พอแชมป์เก่าหลายสมัยเขาประกาศวางมือนี้ก็โดยปริยายนะครับทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยมันเปิดกว้างมากขึ้นและมีแนวโน้มที่จะสู้กันดุเดือดสู้กันสนุกนะครับโดยว่าที่ผู้สมัครในเขต2ที่มีการจับคู่กันและจับตากันว่าเนี่ยจะแข่งขันกันดุเดือดก็คือคุณเทิดเกียรติชินสรนันท์อดีตนายกเทศมนตรีนครแม่สอดจากเพื่อไทยนี่ที่ใส่แว่นด้วยเจอกันมากับคู่แข่งคนสำคัญก็คือคุณชัยก่อประภากิจอดีตรองนายกอบจ.ตากจากพลังประชารัฐซึ่งทั้ง2คนเนี่ยนะฮะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นมาก่อนและในเรื่องของผลงานก็จับต้องได้นะครับหลายคนก็เห็นผลงานกันชัดเจนโดยปัจจัยสำคัญที่มีการวิเคราะห์กันนะฮะบอกว่าต้องจับตาเลยก็คือว่าคุณชัยวุฒิเนี่ยสุดท้ายแม้จะไม่ลงเนี่ยแต่จะมีการไปช่วยใครหรือเปล่าหรือจะอยู่เฉยๆอันนี้ก็เป็นปัจจัยสำคัญเหมือนกันที่ต้องจับตาดูว่าจะมีผลต่อคะแนนเขต2มากน้อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าเขต2ในฐานการเมืองของคุณชัยวุฒิแข็งจริงๆในส่วนของประชาธิปัตย์นี่นะฮะต้องรู้ว่าจะหนุนหรือไม่หนุนใครมันจะมีผลอย่างมีนัยสำคัญแต่นะฮะคอการเมืองเขาก็บอกว่าแต่อย่างไรก็ตามอย่ามองข้ามผู้สมัครจากพรรคก้าวไกลนะครับคุณรัชพงษ์สร้อยสุวรรณนะอย่ามองข้ามเพราะว่าต้องบอกว่าในตากเองในเขต2เนี่ยก็มีฐานกระแสคนหนุ่มนะครับแล้วก็มีประชาชนที่หันมานิยมชมชอบก้าวไกลเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้ส่วนที่น่าสนใจอีกคนนึงก็คือคุณทีนนะครับเป็นคุณทวีคุณทัพพลเองเนี่ยนะครับไปการเมืองท้องถิ่นมาแล้วสักระยะนะครับไปสัมผัสประสบการณ์มาแล้วกับตำแหน่งรองนายกอบจ.ตากโดยเป็นคนที่เรียกว่าอยู่ติดตามเลยกับคุณณัฐวุฒิซึ่งเป็นคุณพ่อเพราะว่าคุณณัฐวุฒิเนี่ยเป็นนายกอบจมานะครับร่วม2ปีแล้วและคุณทีฆพลเองก็เป็นรองนายกก็ทำงานคู่กันมาตลอดซึ่งเขาก็บอกนี่แหละเป็นการเหมือนเปิดตัวให้ประชาชนรู้จักอะว่าเดี๋ยวคุณทีฆพลจะลงรับสมัครเลือกตั้งนะโดยรอบนี้เข้าลงกับภูมิใจไทยนะครับก่อนหน้านี้ตอน62เนี่ยในนามพลังประชารัฐคุณทีฆพลเองก็เคยลงแข่งในเขตนี้แต่พ่ายแพ้ไปได้อันดับที่3ด้วยซ้ำนะครับรอบนี้ก็เลยเปลี่ยนพรรคใหม่ตามบ้านตามคุณพ่อตามตระกูลเขาเนี่ยมาอยู่กับภูมิใจไทยจึงทำให้เขต2เนี่ยเป็นเขตที่คอการเมืองในตากเขาปักหมุดไว้เลยว่าโอ้น่าจับตานะฮะหลังจากที่ภูมิทัศน์ทางการเมืองมันเปลี่ยนไปแชมป์เก่าหลายสมัยเขาไม่ลงก็เลยเป็นเขตหนึ่งที่น่าจะแข่งขันกันสนุกและดูเดือดอยู่พอสมควรนะครับขณะที่เขตอื่นๆนะครับไปไวๆเขต1เนี่ยคอการเมืองตากเขายังประเมินกันว่าน่าจะเป็นพื้นที่ที่ตระกูลทวีเกื้อกูลกิจยังคงมีโอกาส
สูงอยู่แม้รอบนี้จะย้ายจากพลังประชารัฐไปอยู่กับปูแต่โอกาสเด็กที่สุดที่แข่งแต่ก็ประมาทกับกระแสแลนสไลด์ของเพื่อไทยไม่ได้เพราะเพื่อไทยเขาก็ส่งอดีตผู้ว่านะครับคุณสมชัยหัตถยตันติลงเขตนี้ก็ประมาทไม่ได้เช่นเดียวกันแต่โดยรวมแล้วโอกาสของตระกูลทวีเกอร์กูลกิจเนี่ยยังมีโอกาสสูงอยู่นะครับส่วนเขตที่3ในแชมป์เก่าคุณภาคภูมิบุญประมุขนะครับยังคงลงรักษาแชมป์ในนามของพลังประชารัฐเหมือนเดิมแต่ว่ารอบนี้จะเจอกับคู่แข่งสำคัญอย่างชัยนรงค์มะเดชะจากภูมิใจไทยนะครับรวมถึงคุณธนิตพลชยานันก็ลูกหลานตระกูลชยานันซึ่งจริงๆแล้วตระกูลชยานันเนี่ยเป็นตระกูลที่อยู่ในการเมืองของจังหวัดตากมาอย่างยาวนานแต่โอเคช่วงหลังก็แผ่วลงไปนะครับแต่ยังส่งคุณธนิตพลลงสู้ศึกในเขต3อยู่นะครับโดยภาพรวมเนี่ยคอการเมืองเขาประเมินกันบอกว่าดูแล้วโอกาสที่คุณภาคภูมิเนี่ยนะครับที่เป็นแชมป์เก่าเนี่ยยังลงอยู่เนี่ยก็ทำให้ยังมีแต้มต่อเหนือคนอื่นๆอยู่นะครับแต่ก็ประมาทไม่ได้เพราะว่าคุณชัยนรงค์จากภูมิใจไทยเองก็มาแรงนะครับทำพื้นที่ได้ดีพอสมควรอยู่ก็ต้องจับตาแต่โดยหลักแล้วเนี่ยคุณภาคภูมิยังมีแต้มต่อที่มากกว่าอยู่เพราะฉะนั้นต้องจับตากันนาทีสุดท้ายว่าจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับนี่ก็คือภาพรวมของการเมืองจังหวัดตากนะครับในการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนี้ก็ต้องจับตากันดูแล้วโอกาสที่จะมีพรรคใดพรรคหนึ่งครองพื้นที่ทั้งหมดก็น่าจะยากถ้าประเมินจากปัจจัยที่เราว่ามาตรงนี้นะครับโดยเฉพาะประชาธิปัตย์ซึ่งเป็นเจ้าถิ่นเดิมมายาวนานแต่ว่าภายหลังจากการเลือกตั้งปี62เนี่ยก็เรียกว่าแผ่วลงไปเยอะก็รอบนี้เหนื่อยหน่อยนะครับถ้าจะกลับมายึดครองพื้นที่ให้ได้ก็ต้องทำงานกันหนักทำงานกันมากขึ้นที่สำคัญตัวแข็งโป๊กอย่างคุณชัยวุฒิเองไม่ลงด้วยเนี่ยก็ไม่รู้จะส่งผลกระทบขนาดไหนต้องติดตามดูนะครับกับสนามการเมืองจังหวัดตากครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีเพียงแค่สแกน QR Code ได้เลยครับ